กาเขียนข้อความลงไปให้ทุกคนได้อ่านจดหมายลาของฉันแค่อยากจะหนีออกไปจากที่เก่าตรงที่มันมีเหลือแค่ความเศร้าไม่เคยหายไปอยากบอกให้รู้ว่าทนต่อไม่ไหวไม่ได้ตั้งใจจะยอมแพ้แต่มันไม่มีหนทางฉันขอโทษทุกคนได้อ่าน